ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายในวันนี้ก็เป็นกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านนะครับซึ่งในการจัดทำคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับผมได้คัดสรรการกรองข้อมูลเหล่านี้มาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเรานะครับท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกวันครับผมใช้เวลาในการจัดทำคลิปวิดีโอเหล่านี้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามในช่องสนุกเรียนรู้นะครับท่านก็สามารถเรียนรู้กับเราได้ในทุกๆวันแล้วนะครับสำหรับกฎหมายวันนี้ที่ผมนำมาฝากก็คือในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการครอบครองปรปักษ์นะครับการครอบครองปรปักษ์เนี่ยมันคืออะไรมันมีผลกระทบกับเราอย่างไรนะครับวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมีทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินนะครับเป็นที่ดินเนี่ยอยู่หลายแปลงหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งมีทรัพย์สินเป็นที่ดินจำนวนมากในการดูแลค่อนข้างยากนะครับวันนี้เนี่ยเราลองมาดูกฎหมายฉบับนี้นะครับเราอาจจะเสียที่ดินไปโดยที่เราไม่รู้ด้วยนะครับว่าเราถูกครอบครองไปแล้วเพราะฉะนั้นมาศึกษาตรงนี้กันนะครับในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ก็หมายถึงว่าการที่บุคคลคนหนึ่งครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาที่จะเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาติดต่อกัน10ปีในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นที่ดินเนี่ยนะครับและติดต่อกันเป็นเวลา5ปีสำหรับสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับบุคคลนั้นย่อมได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นไปนะครับตัวอย่างนะครับนายกเห็นที่ดินของนายขอปล่อยทิ้งไว้นะครับจึงเข้าไปครอบครองนายกก็เข้าไปครอบครองปลูกบ้านโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลา10ปีนะครับตรงนี้นะครับก็ย่อมทำให้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยตกเป็นของนายกทันทีแต่การที่นายกจะได้ที่ดินของนายขอไปครอบครองเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนการครอบครองปรปักษ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับจึงจะใช้ยันบุคคลภายนอกที่รับโอนที่ดินแปลงนั้นจากนายขอได้ถ้านายกไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับต่อมานายขอโอนที่ดินแปลงนั้นเนี่ยไปให้กับนายกโดยจดทะเบียนต่อพนักงานที่ดินนะครับแล้วก็เสียค่าตอบแทนกันแล้วเนี่ยนายกซึ่งไปครอบครองที่ดินของนายกเนี่ยจะอ้างการครอบครองปรปักษ์ขึ้นต่อสู้กับนายกไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นายกครอบครองที่ดินนายกเนี่ยต้องไปจดทะเบียนในการครอบครองปรปักษ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องในกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1382นะครับซึ่งในมาตรา1382ก็มีข้อความดังนี้นะครับบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีไซท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์นะครับนี่ก็คือในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีที่ดินก็ต้องดูแลให้ดีนะครับอย่าให้ใครเข้าไปปลูกบ้านถือว่าเป็นเจ้าของเข้าไปครอบครองโดยเปิดเผยนะครับเราอาจจะเสียที่ดินตรงนั้นไปก็ได้นะครับครับนี่ก็เป็นความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ